ไฮไฮสวัสดีค่ะโนอาโนอาลิสค่ะสวัสดีค่ะคุณ XD ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณอายุยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณแมนยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณออเรนจ์ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณซินเทียยินดีต้อนรับค่ะไมโนอาเบาเบาโอเคฮัลโหลวันนี้ทำคุกกี้ที่ง่ายมากคือความง่ายของมันอยู่ที่ระดับ2 2 เต็ม 10ใช่ค่ะวันนี้คุกกี้น่าอร่อยวันนี้คุกกี้คือถ้าเกิดลองเซิร์ชหาค่ะชื่อเลเวนมันจะเป็นคุกกี้ที่มีชื่อเสียงมากในร้านเบเกอรี่ที่อยู่นิวยอร์กวันนี้ตรงเวลามากวันนี้เตรียมพร้อมค่ะนั่นแหละมันเป็นคุกกี้ที่แบบจะเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีชื่อเสียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมว่าเขาผสมอะไรบ้างมันอาจจะเป็นคุกกี้ที่ชิ้นใหญ่มากเสร็จแล้วอ่ะพอหักออกมาค่ะข้างนอกอ่ะมันจะเป็นกรอบๆข้างในจะเป็นเยิ้มๆหน่อยจะมีเยิ้มๆของช็อกโกแลตชิพแล้วก็จะมีความแบบอารมณ์เหมือนคุกกี้โดข้างในที่ยังไม่สุกดีเท่าไหร่มันจะไม่แข็งแต่ว่าไม่เหนียวใช่สวัสดีค่ะคุณออฟยินดีต้อนรับนะคะแสดงว่ายากสินะลาวายไม่ยากอันนี้ง่ายมากเลยค่ะครั้งนี้ง่ายมากมีอะไรบ้างว่าดูก่อนเปิดโพยด้วยแป้งในผสม250แป้งเค้ก160แล้วก็มีเบกกิ้งพาวเดอร์อยู่ตรงนี้2ช้อนบวกเบกกิ้งโซดาครึ่ง1/4ช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดาน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันจะทำให้ฟูกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่ชัยดีต้อนรับค่ะเบกกิ้งโซดาปกติมันจะทำให้ฟูกว่าแต่ว่ามันขมฉะนั้นเราไม่ใส่เยอะใส่นิดเดียวเบกกิ้งพาวเดอร์เป็นอย่างนี้เบกกิ้งโซดาอย่างนี้นะพูดไปแกะไปแล้วกันใส่ปูนขาวไม่ได้สวัสดีค่ะคุณอโลนยินดีต้อนรับค่ะโนอาไม่ใช่เชฟมืออาชีพแล้วก็มีอะไรอีกมีนี่อันนี้ใช่ไหมไอ้พวกของแห้งก็คืออย่างนี้ของแห้งคือพวกแป้งทั้งหลายเนี่ยค่ะเราก็มาผสมกันเลยใส่ลงไปด้วยกันแป้งไม่จำเป็นที่จะต้องร่อนนะเบกกิ้งพาวเวอร์เบกกิ้งโซดาใส่ลงไปตายเด็กเงียบแล้วก็เกลือค่ะ1/4 ช้อนลงไปจากนั้นก็หางช้อนนิดหนึ่งคนคนอันนี้คือของแห้งของเราแล้ววางมันฟุ้งกระจายนี่เรียบร้อยต่อไปก็คือเป็นเนยเนี่ยสำคัญก็คือต้องเป็นเนยที่เย็นก็คือเราอ่ะเอาเนยมาหั่นเป็นก้อนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะเป็นคิ้วเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นหน่อยให้มันแข็งเลยนะคะแบบกดไม่ได้แข็งปุ๊บอันนี้ต้องเนยเย็นนะหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวแบบละเอียดก็ได้แบบละเอียดจะดีกว่าน้ำตาลทรายขาวนี่จะเป็น130น้ำตาลทรายแดง130เช่นกันน้ำตาลทรายแดงเขาจะฟูฉะนั้นมันก็เลยดูเยอะกว่าแต่จริงๆแล้วน้ำหนักเท่ากันนะคะใส่ความร้อนลงไปเยอะๆเตรียมไว้เมื่อวานไม่ถึงขั้นนั้นนึกว่าเดี๋ยวเชฟบ้านเชฟธรรมดาที่อยากทำอะไรใส่ปากเฉยๆถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะคุณคิมยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณเจพีเอ็นยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ทำคุกกี้โลเวนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นนี่สิ่งที่เราจะใส่เป็นนัวเรียกมันว่าถั่วสมอง
มันหน้าตาเหมือนสมองเหอะจริงๆมันคือวอลนัทนั่นแหละแต่ว่าหนูชอบเรียกมันว่าถั่วสมองบ้านเราจะหายากหน่อยราคาจะค่อนข้างสูงแต่ว่ามันโอเคนะนี่มันจะหน้าตาเหมือนสมองเห็นปะเนี่ยเห็นมั้ยมีโลบซ้ายโลบขวาแล้วก็มีหยักเนี่ยค่ะเห็นปะเหมือนสมองเลยอ่ะหนูว่าหน้าตามันเหมือนสมองมากหนูชอบเรียกมันว่าถั่วสมองนะนั่นคือถั่ววอลนัทนะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเปลือกอ่ะมันจะทำให้ขมหน่อยแต่พอน้องอาลองแล้วมันโอเคหมายถึงว่าข้าวเนี้ยไม่ได้ทำให้มันขมไปมากกว่าเดิมเพราะว่าเราก็ใช้ช็อกโกแลตอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่นะสวัสดีค่ะคุณบลูยินดีต้อนรับนะคะครัวไม่ระเบิดคุกกี้ง่ายอยู่เสร็จแล้วก็จะมีอะไรบ้างโอ้ถั่วสมองถั่ววอลนัทนะเท่าไหร่ร้อยห้าแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพพี่เขาเขียนว่า2คัพแล้วก็ใส่ไปทั้งถุง2คัพนี่คือ340กรัมค่ะนัวใช้เซมิสวีทมันจะไม่หวานมากแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นขมขนาดนั้นวอลนัทรามรองไอ้สวัสดีค่ะคุณซันไลท์ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณทัดแคสสวัสดีค่ะคุณอีวิลฮอปเปอร์ยินดีต้อนรับนะคะคังของกินยามดึกใช่แล้วนะโอเคค่ะคุณพี่หลับฟันดีราตรีสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณลิโตยินดีต้อนรับค่ะเอาช็อกโกแลตออกจากกิมไม่ได้อันนั้นวันนอนก็สนุกนะนัวชอบเหมือนกันอันนี้เป็นไข่ฟองใหญ่2ฟองค่ะต้องตีมันก่อนใส่นะแต่ว่าเพื่อความงดงามนัวก็เลยต้องอย่างนี้คุกกี้นี้ง่ายค่ะอันนี้ถือว่าส่วนประกอบน้อยแล้วคุกกี้นี้ถือว่าส่วนประกอบน้อยไม่มีอะไรแบบเรียกว่าอะไรเบสิกคุกกี้คือแป้งน้ำตาลเนยแล้วก็ไข่หลังจากนั้นก็คือแค่ว่าส่วนประกอบอะไรเฉยเราอยากใส่อะไรเพิ่มเนาะอันนี้ต้องเป๊ะนิดหนึ่งคือหมายถึงว่าเราต้องเป๊ะในขั้นตอนนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือคุกกี้ที่มันอ่ะจะเป็นอันใหญ่ๆแล้วมันก็จะรูปร่างค่ะคือบวกใหญ่ๆขึ้นมาไม่ใช่แบบแบนๆรีบๆแต่ว่าเหมือนกับใหญ่ๆเราต้องการให้มันใหญ่แล้วมันอ้วนๆแล้วข้างนอกอ่ะเป็นกรอบข้างในเป็นเยิ้มๆนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะไม่มีลงคุ้มนอนกินเราไม่อ้วนนะหิวได้เที่ยงคืนสวัสดีค่ะคุณเคิร์สยินดีต้อนรับกิโลเวนค่ะลองหาดูก็ได้แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าถ้านัวทำเสร็จแล้วมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะนี่จะอ๋อโอเคค่ะคุณบลูขอบคุณนะคะวันนี้เพื่อให้แขนโนอาไม่เดี่ยงเราจะใช้เครื่องปั่นนะคะหมดงามอ่ะสวัสดีค่ะคุณเลดี้ไวโอเลตยินดีต้อนรับค่ะซอฟคุกกี้แบบใหญ่ๆประมาณนั้นแบบอ้วนๆซอฟคุกกี้แบบอ้วนๆแล้วก็เปลือกนอกเขาจะกรอบโอเควันนี้ใช้เครื่องปั่นอันใหญ่ว่ามันจะได้มาเยอะใช่ได้เลยค่ะวันนี้ทำคุกกี้เลเวนนะคุกกี้นี่โดนเลี้ยงดูมาอย่างดีเห็นแป้งเป็นมะพร้าวขูดไหนหิวหรือเปล่าคะเนี่ยใช่มีของดีใช้แล้วอันนี้เราใส่เนยลงไปก่อนนี่มันจะเป็นก้อนเลยปักปักปักอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าไฟมันอยู่ข้างหลังอะค่ะแล้วก็มันดูเป็นปริศนาเล็กๆนี่นะไฟมันอยู่ข้างหลังแต่ว่าสีมันตัดกันอยู่ใช้ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องร่อนแป้งอันนี้ไม่ต้องร่อนแป้งเราไม่อยากให้มันฟูเราไม่อยากให้มันฟูค่ะเราอยากให้มันหนักฉะนั้นไม่ร่อนแป้งโอเคเครื่องไม่ระเบิดอย่างแรกเลยโอ้ยเด้อมองไม่เห็น
เดี๋ยวนัวเปิดให้ดูแล้วกันอย่างแรกเลยก็คือนัวต้องจะลดเสียงลงด้วยสวัสดีค่ะคุณชนกวนานยินดีต้อนรับค่ะเราจะเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเร็วน้อยก่อนให้เนยค่ะมันไม่ถึงขั้นเป็นก้อนแข็งๆเราจะทำให้มันแบบไม่มีโอ้ตาย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 นัวไปดึงอันนี้มันออกตั้งแต่เมื่อไหร่เออนัวเปิดเล่นแป๊บนึงนะแล้วก็ลืมใส่ What the นัวเปิดเล่นแล้วก็ลืมใส่เดี๋ยวหมุนก่อนเออไม่พังเดี๋ยวเปิดก่อนไอ้เชี่ยดังไหมอ่ะไม่ดังมากใช่ไหมคะตีแรงขึ้นมาหน่อยเราจะเอาให้มันเป็นแบบไม่ถึงขั้นละลายพอให้มันเหมือนกับไม่ได้เป็นเชฟที่แบบแข็งๆแล้วเดี๋ยวจะให้ดูค่อยๆตีด้วยความเร็วสักพักหนึ่งโอเคประมาณนี้นี่เห็นนะจากที่มันเป็นก้อนๆใช่ไหมคะให้มันเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นน้ำตาลทรายขาวให้มันมีอากาศเข้าไปในเนยเล็กน้อยเราทำจนน้ำตาลทรายขาวเราเห็นว่าเขาหายไปกับเนยอะค่ะแล้วก็โอเคไม่ต้องถึงขั้นให้เขาฟูนะเราไม่ต้องการให้เขาฟูเท่านี้น้ำตาลมันจะไม่มีสวัสดีค่ะคุณอ้ามยินดีต้อนรับค่ะไม่นะไม่ต้องการให้มันฟูมันแล้วแต่คือชุกกี้แต่ละชนิดขนมแต่ละอย่างวิธีทำมันจะต่างกันค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลสายแดงนะเอาแค่ให้มันหายไปเหมือนเดิมเราไม่ต้องคิดมากกับเรื่องว่าใส่พวดเดียวไม่พวดเดียวเราใช้เครื่องปั่นเขาตีละเอียดเราไม่มีอะไรเพราะว่าน้ำตาลเราไม่ได้เยอะด้วยแค่130ค่ะพอได้โอเคไม่ให้ฟูขอแค่นี้พอจากนั้นเราจะใส่นี้มันจะแปลกมากปกติเราจะใส่พวกของชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีหลังแต่ว่าไม่คุกกี้สูตรเนี้ยเราจะใส่พวกถั่วแล้วก็พวกช็อกโกแลตก่อนใส่ลงไปเลยเราบอกว่าครั้งนี้มันง่ายเพราะว่ามันใส่ลงไปโดยที่เราไม่ต้องนั้นมากแต่ว่าต้องทำขั้นตอนให้ถูกไม่งั้นมันจะไม่ใช่ใส่ลงไปเลยปิ้งเรียบร้อยใส่ไม่จำแต่สูตรไม่ได้สูตรไม่ต้องไปจำจดเอาพอเราอยากกินอะไรเมื่อไหร่ค่ะค่อยเปิดเอามันแบบไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะเราไม่ได้ต้องการไปสอบหรือไปแข่งอะไรนี้เนาะโอเคเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ปั่นให้มันดูเข้ากันก็โอเคแล้วค่ะเข้ากันแล้วเสร็จแล้วก็เป็นแป้งคราวนี้เราจะทยอยใส่แป้งเพราะแป้งเยอะมากเราไม่อยากให้มันพุ่งใส่หน้าเราจะทยอยใส่แป้งเป็น3รอบนะเราไม่ซ้ำจำสูตรได้สวัสดีค่ะคุณโทชิยินดีต้อนรับนะคะถ้าทำอาหารเกาหลีรอดไหมอู้ขอบคุณค่ะคุณ XD ค่าเครื่องปั่นกลัวระเบิดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับหนังสือค่ะนัวจะไม่ได้เปิดเสียงไว้นะขอโทษนะคะอันนี้ใส่เราจะแยกเป็น3รอบเพราะว่าเขาแป้งเขาค่อนข้างเยอะเนาะเราไม่อยากให้มันกระเด็นค่อยๆใส่ไม่งั้นมันจะกระเด็นใส่หน้าได้นะสวัสดีค่ะคุณเกียวโต้ยินดีต้อนรับค่ะอาหารเกาหลีโอเคอยู่มันมีบางอาหารเกาหลีอะนัวว่ามันยากตรงที่เราหาส่วนประกอบยากอันนี้จะเป็นพักๆค่อยๆเอาเดี๋ยวเบาๆๆๆเบาๆลูก
โอเคเครื่องมือร้ายแรงอดใจอยากรู้ตอนเสร็จแล้วจะแซ่บขนาดไหนล่ะคะรอดูปกติมันอบนานไหมถ้าเป็นครั้งนี้จะ20นาทีค่ะค่อยๆนะเครื่องมือที่มีอะไรอ่ะครับน้องไม่อยากให้มันกระเด็นใส่หน้ายินขอบคุณสำหรับหนังสือนะคะคุณ XD ขอบคุณค่ะใช่ถ้าใส่ทีเดียวมันคงบึ้มออกมาหมดเลยค่ะอันนี้ค่อยๆไปนิดๆหน่อยๆพอให้มันเหมือนกับเราไม่เห็นขาวๆเท่าไหร่แล้วเราก็ใส่เพิ่มนะอย่าล่วงออกมานะทั้งหมดไปเลยลูกเรียบร้อยว้าเดี๋ยวนะคะมาช้อนถ้วยไม่โอเคจึ๊กค่อยใส่รู้ว่าจากประสบการณ์แป้งกระเด็นใส่หน้าหลายรอบแล้วเครื่องปรุงมันหายากอ่ะสิ่งที่ง่ายในอาหารเกาหลีหน้าขาวหน้าขาวอ่ะเอ้ยเกาหลีอ่ะนัวคิดว่ายากสุดคือเครื่องปรุงการหาเครื่องปรุงนะมันส่วนวิธีทำธรรมดาไม่ถึงยากโอเคไหนดูซิเราลองคนๆข้างไปข้างใต้ดูว่ามีแป้งเหลืออยู่หรือเปล่านะนั่นเห็นไหมมันยังมีแป้งเหลืออยู่เลยนิดนึงคนๆไปอิ๊ชว้าวมันจะไม่เป็นแบบก้อนเห็นไหมคะมันจะไม่ถึงกับขั้นร่วนคือจริงๆแล้วมันควรจะร่วนกว่านี้โอ้สวัสดีค่ะคุณเฟย์ยินดีต้อนรับค่ะชอบใส่บึ้มๆมันดูวุ่นวายไม่ไหวโนอาจามเดี๋ยวภูมิแพ้ขึ้นแย่เลยทั้งไรไม่ต้องทำไรนอกจากจามอันนี้ปกติมันควรจะร่วนกว่านี้หน่อยเพราะว่าเราต้องการให้มันแบบมันค่อนข้างจะไม่นั้นอันนี้ก็ถือว่าร่วนใช้ได้ไม่แย่มากแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเรามันร้อน คือปกติถ้าเราใช้เนยเย็นๆนะคะแล้วเรายังได้อุณหภูมิเขาอะยังคงที่อยู่นะมันอะจะไม่ละลายอันนี้คือแบบว่ามันละลายไงเพราะว่าอุณหภูมิบ้านเราคือร้อนมากตีไปก็ละลายไปแต่ก็ถือว่านี่เห็นไหมเป็นร่วนๆมันจะไม่นั้นแต่พอเราบีบอะค่ะมันจะจับเป็นก้อนนะอันเนี้ยว้าร้อนอะนั่งดูจนกว่าจะเสร็จวันนี้เสร็จเร็ววันนี้แป๊บเดียวเสร็จเพราะว่าง่ายมากเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคอ่ะหลังจากนั้นเหลือที่นาบอกน้องไข่2ฟองใช่ไหมเราต้องใส่ด้วยเราใส่ไข่หลังสุดเดี๋ยวก่อนตีก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเราอยากได้คุกกี้ที่มันร่วนอู้สวัสดีค่ะคุณดีทียินดีต้อนรับนะคะน่าจะไลฟ์ที่เสร็จเร็วที่สุดน่าจะค่ะมั้งคิดว่าวันง่ายไงคนไทยส่วนใหญ่เลยเชื่อหมาล่ามามากกว่าเลยหาได้ยากยิ่งเปิดแอร์ไม่ไหวค่าไฟจ่ายไม่ทันจ่ายไม่ไหวค่ะแค่เหนื่อยไม่ติดไฟเดียวเข้าเดียวก่อนสวัสดีค่ะคุณต้นยินดีต้อนรับค่ะอันนี้ใส่ปักเราจะใส่ไข่2รอบนะรอบแรกสัก1ฟองแรกแล้วก็ปั่นไปเพื่อไม่ให้มันสะบัดใส่หน้าเราควรจะปิดก่อนแล้วก็ใส่ฟองที่2 แล้วก็ปั่นไปปั่นเบาๆก่อน
หลังจากนั้นปั่นเร็วหน่อยแล้วเราก็ดูพอมันเริ่มจับก้อนเราพอนี่โอเคพอละนี่ค่ะเนี่ยมันจับก้อนอย่างนี้ชึ้งเห็นไหมนี่คือมันเป็นก้อนโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะเรียบร้อยนะวันนี้โอเคเลิกลาค่ะเจอละลีร้อนมากปีนี้ใช่ค่ะร้อนสุดๆมาก็ไม่ไหวอาหารเกาหลีทำไม่ยากจริงต้องใช้ของหลายอย่างใช่อาหารเกาหลีปัญหาคือส่วนประกอบเราจะหาได้หรือเปล่าลูกไร้น้ำตาลใสเดี๋ยวนะคะนัวเอาออกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราจะเอาไปวางให้เห็นชัดๆหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะยกอันนี้ไปเลยดีไหมไม่อ่ะนัวหนักเลื่อนมันเฉยๆก็พอมันหนักอ่ะมันก็เดี๋ยวนะโอเคเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะคะเหนื่อยขนาดไม่ได้นั่งคนเองนะก็ยังเหนื่อยแล้วอ่ะยังร้อนมากๆเลยอ่ะนี่อันนี้เราเอาขุดออกเราไม่ควรจะต้องสูญเสียเนื้อคุกกี้ที่ทำอย่างยากลำบากไปกับตัวริกส์นี่ว้าจุ๊บเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตาช่างจำนะคะตาช่างนัวอยู่ไหนอะเก็บตาช่างก็คือวันนี้ต้องใช้ถาดเยอะมากถาดไม่พอแล้วคุกกี้ร้อนจะติดไฟแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ไข่เจียวนะ47ใช่ไหมว้าสุดๆอ่ะมาก็คือแบบร้อนมากรอวันที่รอทำครัวแบบไม่สุดแล้วนัวไม่ได้ทำครัวซองเหรอคะครัวซอง3วันจะเสร็จไหมอันนี้โอเคคนไทยกลายเป็นเนื้อแดดเดียวโอ้ด้วยแดดเลยครับอาจจะได้นะคะเนี่ยเครื่องบันเกียรติอุตสาหกรรมเครื่องบันนี้โอเคแล้วอันนี้ก็นัวผ่อนไม่ไหวละตอนนี้โอ้ตอนนี้ที่นัวมันจะเป็นหลอดโดเนทใหม่ไม่เครื่องปั่นนัวคิดว่าอันเล็กคงไม่อยู่นัวก็เลยคิดว่าก็เลยซื้ออันใหญ่แทนก็อันนั้นแหละค่ะเอาไปผ่อนเอาวันนี้ที่เห็นหลอดโดเนทใหม่อันนี้ก็คือนัวทิ้งไว้น่าจะอีกหลายปีจะเอาไปอัปเกรดคอมรู้สึกหลายเกมแล้วโนอาเล่นแล้วไลฟ์ไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะมันกระตุกใช่ไหมคะใช่ไม่ถึงขั้นคอมใหม่แค่จะไปซื้อ CPU แล้วก็จะต้องถ้าซื้อ CPU ต้องเอาเมนบอร์ดใหม่แค่นั้นนะคะน่าจะประมาณนี้ตอนนี้ใช้สเปคเลยเหรอก็แก๊กมากมากกว่านี้ใหญ่ขนาดนั้นเอาอะไรก่อนโอเคค่ะอันนี้นัวจะใช้เป็นคุกกี้ก้อนละเท่าไหร่นะ180แล้วก็มือเลยค่ะช่างมันเข้าไป160อ่ะ188ประมาณ185ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้เสร็จแล้วเราไม่ต้องปั้นเป็นกลมเอาประมาณนี้ก็ได้ค่ะมันจะได้งดงามนะเราไม่ต้องการให้แบบมันยูนิฟอร์มมากมันจะไม่สวย
ันนี้มา64แล้วก็ใส่เพิ่มลงไป186โอเครู้ตัวซีพียูดูเก่ามากเลยหาได้อันนี้เขาไม่คิดตังค์มีแค่อันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณดักเซโดรยินดีต้อนรับนะคะนัวสวัสดีหรือยังเอ่ยถ้านัวทำมากระลองจะรอดไหมถ้าเป็นเครื่องนี้น่าจะรอดแต่ขี้เกียจบีบนัวไม่ชอบบีบเลยอะเหนื่อย70 75 82ขึ้นไปอีกนิดอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้โอบเสร็จเอาออกมาน่าจะบวมก็คือนัวอยากให้เขาอ้วนๆนะลูกสาวจะได้เล่นลื่นๆนัวละงงเดี๋ยวนี้เกมสเปคสูงขึ้นนะปีก่อนน่ะเล่นทุกเกมมันลื่นหมดเลยนะปีนี้เล่นเกมอะไรเกมอะไรก็แบบติดขัดตลอดตัวนัวก็กระตุกแล้วกระตุกอีกว้ากุ้มใจมากเดี๋ยวเก็บตังก่อนว้าชุดใหม่ชุดมงชุดใหม่อย่าเพิ่งพูดถึง ไม่มีตังเลยอะ What the เดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องใช้ตังหมดเลยเฮ้ยอะดูสิ88รอดละมากระลองใช้การผลิตในป่าไผ่และโรงเตี๊ยมเราต้องผลิตคุกกี้ได้วันละ 5,000 ชิ้นว้า 5,000 ชิ้นเยอะมากเลยอ่ะนัวได้ครั้งเดียวเนี่ยได้แค่8ชิ้นทำตรงนี้ได้แค่8ชิ้นเองอย่างใหญ่จะสุกไหมสุกค่ะโจดีขี้เกียจบีบใช่มาก็ลองอย่างเดียวเลยขี้เกียจบีบนะมันเยอะซื้อเก่าแล้วไหนถามใจเธอดูซื้อมานานแล้วค่ะคอมที่อัพไปก็คือแค่เปลี่ยนหน้าการ์ดจอใหม่ยังไม่เคยเปลี่ยน CPU ยังเป็นตัวเก่ามากๆอยู่คือถึงแม้การ์ดจอมันจะโอเคแล้วอะตัว CPU มันก็ยังไม่ทันใช่การ์ดจอที่จริงก็ไม่ได้โอเคมากนะแค่2070มันก็ไม่ได้แบบดีอะไรคือเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมสเปคสูงไงแต่ตัว CPU เนี่ยแหละอย่าไหลลูกน่ากลัวมากเลยคราวนี้จะได้8ชิ้นค่ะใช่น้องต้องอ้วนๆถึงจะน่ารักนะข้างนี้มันเยอะจังเอาออกมาก่อนแล้วจะเอาไปใส่ตัวอื่นโอเคหมดตัวแอดทวิตเตอร์เราแอดด้านหน้าเติมเอสสุดท้ายหลังเลดี้โอเคค่ะโอเคค่ะคุณ Lady Violet เดี๋ยวน่าจะไปดูนะเอาไปเติมที่อื่นก่อนอันนี้อันสุดท้ายเย้เรียบร้อยเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำคือเอาไปแช่ตู้เย็นก้อนอย่างใหญ่สวัสดีค่ะคุณเอ็กเซิร์ตไมเนอร์ยินดีต้อนรับค่ะแค่ลานัวเครื่องก็แทบไปแล้วใช่ค่ะจำสเปคได้ไหมจำไม่ได้ค่ะอันนี้จะได้8ชิ้นนะแบบนี้นี่แต่มันดูน่ากินนะคุกกี้อันนี้ปั้นแล้วดูเต็มคำใหญ่มากออกมาแล้วคือใหญ่มากเลยค่ะเขาเหมือนกับฝรั่งเขาจะชอบกินแบบคุกกี้ใหญ่ๆโดนัทใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยนัวว่า
ไซส์เขาไซส์บ้านเราจะไม่ค่อยเหมือนกันว้าเดี๋ยวนว่าลองดูว่าจะต้องเอาอันไหนที่ดูไว้ตัว CPU ราคาไม่เกินหมื่นหรือไม่ก็หมื่นเล็กๆอะค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาไปใส่กับค่าเมนบอร์ดแล้วก็ต้องทำไอ้อะไรนะความระบายความร้อนอะไรด้วยใช่ไหมมันจะมีเหมือนกับหลายตัวที่ต้องใช้ตังฮีทเติม S หลังไวโอเลตโอเคเดี๋ยวหน้าไปดูขอบคุณค่ะคุณเลดี้ไวโอเลตวันนี้น่าจะเสร็จ4:30ไม่นัวยังไม่ได้อบนะนัวจะเอาไปเข้าตู้เย็นสวัสดีค่ะคุณไนท์แมร์ยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนจัสซี่ต้องถอดกามก่อนกินไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวอบแล้วจะเห็นตอนสุกมันขยายไหมมันจะไม่สูงเท่านี้เดี๋ยวเห็นนัวเปิดเตาอบแป๊บนึงเราต้องการเตาอบที่190ค่ะคุกกี้ยังทำประกันชีวิตถ้าร่อนแป้งมันจะใหญ่ไม่ถึงขั้นซื้อคอมใหม่ค่ะคิดว่าจะเก็บเงินอัปเกรดเฉยๆสวัสดีค่ะคุณคิมิซามะยินดีต้อนรับค่ะใช่ไหมคะคุกกี้ต่างประเทศเขาจะชิ้นใหญ่ๆกันของเราแบบชิ้นแค่แบบไม่ต้องนั้นไม่ต้องแบบว่าอ้าปากกว้างมากทางไหนครับเมนบอร์ดฮีสติกน่าจะได้ใช่ค่ะ190เลยเราต้องการให้ข้างนอกกรอบแต่ข้างในอ่ะจะเป็นหนืดๆฉะนั้นข้างในมันจะไม่สุกเต็มที่ทั้งคุกกี้ทั้งชิ้นมันจะไม่ใช่แข็งทั้งหมดใช่คุกกี้ซับเวย์ก็อันใหญ่แต่คุกกี้ซับเวย์จะแตกต่างที่นวดจะทำคุกกี้ซับเวย์มันจะแบนใช่ไหมคะมันจะแบนอันนี้จะเป็นอ้วนเดี๋ยวนวดอันนี้จริงๆแล้วอ่ะต้องไปเข้าตู้เย็นประมาณ2 ชั่วโมงแต่ว่านวดเตรียมไว้แล้วอีกหนึ่งอันเดี๋ยวแค่ไปเอาอันนั้นออกมาก็ได้ละเอานี้เหนียวนวดเอานี้ไปเข้าตู้เย็นแป๊บนึงแล้วอันนั้นพอเตาอบนัวติ๊ดๆเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาแล้วกันนะคะสักครู่นะแป๊บนึงนะคะโอเคนัวยังไม่ได้ออกมาเพราะเดี๋ยวรอเตาอบก่อนที่จริงเมื่อกี้เปิดเตาอบรอก็ได้คือมันร้อนนัวขี้เกียจนัวไม่อยากแบบทำอะไรอะโอเวอร์เลดไอ้เครื่องปั่นไปแล้วก็เดินยืนอยู่ข้างเตาอบนั่งงมมาหลายวันเพราะทวิตมีปัญหาสภาพโทรศัพท์เนี่ยนัวเองรู้สึกมันแย่ลงอะค่ะเขามีกฎหลายอย่างมากขึ้นสวัสดีค่ะคุณเนมเลสยินดีต้อนรับนะคะคุกกี้ใหญ่แค่ไหนเล็กกว่าปากนะนัวก็นั้นในห้างชิ้นเพิ่มยังหมดเหรอนัวกินไปแล้วแค่ครึ่งชิ้นกินหมดทั้งชิ้นนี่คืออิ่มไปมื้อนึงเลยค่ะเป็นผมได้ซื้อคอมใหม่คือสเปคไม่ไหวแล้วจะอัพต้องอัพเกือบทุกอย่างอ๋อนัวไม่จะอัพทุกอย่างค่ะนัวจะแค่จะอัพ CPU เฉยแต่ว่า CPU มันต้องตามมาด้วยไอ้เมนบอร์ดกับตัวอะไรอ่ะพวกลดความร้อนลงหน่อยแค่นั้นเองน้องจะรอดไหมนะในการสู้ความเย็นน้องรอดเอาออกจากตู้เย็นแล้วกินได้เลยไหมไม่ได้ คือที่นัวใส่ในตู้เย็นอ่ะมันมีเหตุผล2 ชั่วโมงนัวต้องการให้เขาอยู่ในนั้น2 ชั่วโมงเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากให้ได้เป็นคุกกี้แฟบๆเราต้องการให้คุกกี้เขามีฟอร์มที่แบบอ้วนๆดูน่ารักหน่อย
ดูน่ากินนะแบบอ้วนๆหน่อยอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดเราไม่ใส่ตู้เย็นเลยเราเข้าในเตาอบได้ไหมได้แต่ว่าเขาจะละลายหมดเลยละลายแล้วเขาจะแบนๆเนี่ยมันจะไม่อร่อยเราจะไม่ได้แบบ texture แบบที่ต้องการถ้าเกิดเราเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนเนี่ยพอเข้าเตาอบแล้วอ่ะเขาจะไม่ละลายทันทีค่ะเขาจะเริ่มเหมือนกับอาจจะละลายนิดนึงแล้วก็เริ่มที่จะสุกพอสุกเขาจะแข็งพอแข็งแล้วมันก็จะคงรูปร่างที่ยังอ้วนอยู่ได้ใส่ใจแล้วเหอะเปิดได้อีกทีโดนขโมยใครบังอาจถ้าเมนบอร์ดซอฟต์ออร์ซีวิวรุ่นนี้อัพก็ไม่มีปัญหาทำไมก็ต้องซื้อเมนบอร์ดของนัวต้องซื้อเมนบอร์ดใหม่อะค่ะน้ำตาลทรายขาวจะผสมใส่น้ำตาลทรายแดงเหรอครับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันจะทำให้คุกกี้แข็งน้ำตาลทรายแดงทำให้คุกกี้หนึบฉะนั้นเราไม่ต้องการให้แบบชิวี่ทั้งชิ้นเราจะไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดฉะนั้นเราก็เลยต้องแบ่งเป็นน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงใส่รวมกันก็คือให้ข้างนอกมันแข็งแข็งข้างในมันหนึบหนึบมันจะได้แบบนั้นนะคะพอสุกแล้วเสาไม่ใช่เหรอวันนี้เสาอยู่ต้องดูคลิปต่างประเทศที่ซื้อโดนัทมา12ชิ้นใน1ถาดเอามาวางซ้อนกันแล้วกดรวมกันเขากินได้ยังไงเนาะไม่ถึง5นาทีหมดคือนัวรู้สึกว่าเขากินน้ำตาลกันเยอะมากน้ำตาลกับแป้งแปลกมากเลยแต่เขาก็ตัวโตมากเลยเนาะใส่ใจแบบใจจริงไปทางสยองไม่กินใจนะนัวไม่กินใจฉะนั้นเราจะใส่แบบนั้นไม่ได้ถ้านัวจะรับเลือก Intel หรือ AMD ดูไว้น่าจะเป็น Intel อะค่ะมันจะได้เข้ากันสักวันจะเห็นพี่นัวทำเค้กนะเค้กมันใช้เวลานานนัวเลยไม่ค่อยได้ทำแล้วอีกอย่างหนึ่งเค้กที่นัวชอบประเภทเค้กที่ชอบอะส่วนใหญ่จะเป็นเค้กที่ต้องแช่ตู้เย็นเพื่อให้มันขึ้นรูปนัวถ้าเค้กที่ง่ายโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคือเค้กครีมคือแต่งหน้าด้วยครีมหรือว่าวางชั้นด้วยครีมอันนั้นอ่ะเราไม่ต้องแช่ตู้เย็นพอเราทำเสร็จปุ๊บเราตัดแล้วก็กินได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเค้กนัวไม่ชอบครีมไงถ้าเป็นเค้กที่นัวอยากกินอ่ะไอ้แต่ละชั้นอะไรเงี้ยมันต้องไปแช่หรือไปอะไรเงี้ยถ้ามีเวลานัวเตรียมก่อนทันสักวันหนึ่งก็จะได้เห็นค่ะได้ความรู้จากผู้ชำนาญการพิเศษในเรื่องการไม่มีความรู้รู้เล็กๆน้อยๆฟังเข้ามาค่ะไม่ได้ทำงานอะไรนะงั้นเครปก็น่าสนใจเคยทำนะแต่ว่าที่ทำทีไรอ่ะนัวทำแบบบางๆไม่ได้เลยเป็นพวกชอบใส่เยอะพร้อมทำโดนัทขายโรยไอซิ่งและไส้แยมโดนัทไอศกรีมด้วยว้าพูดแล้วก็อยากกินเนี่ยนัวชอบโดนัทแบบโบราณมากที่มีแค่โดนัทแล้วก็น้ำตาลอันนั้นอะอร่อยดีเดี๋ยวไปส่องดูฝรั่งเขาชอบกินอะไรแบบนี้ละมั้งฮะนะน่าจะถูกปากเขาแหละโนอาว่าเลื่อนของนิดนึงค่ะเดี๋ยวโนอาเอาอันนี้ไปวางแป๊บหนึ่งเดินไปแป๊บเดียวอิจุกติดแล้วเดี๋ยวนะคะโดนัทน้ำตาลใช่ชอบแบบซิมเปิลมากเดี๋ยวนัวขอแอบดูแป๊บนึงนะคะถึง190ยังยังไม่ถึงอ่ะต้องรอแป๊บนึงคือแนะนำว่าถ้าเกิดใครมีเตาอบอ่ะแนะนำว่าให้ซื้อเทอร์โมมิเตอร์ที่ไว้ใส่ในเตาอบอ่ะค่ะบางทีอ่ะอาจจะเป็นเพราะของนัวมันหลายปีแล้วก็ได้มันตีดแล้วอ่ะที่จริงอ่ะมันตีดอย่างเงี้ยแปลว่าอุณหภูมิมันถึงแล้วตามที่นัวตั้งไว้ใช่ไหมแต่พอไปดูมันแค่175กว่าเองมันไม่ถึงฉะนั้นนั่นแหละเพื่อความชัวร์นะในชีวิตการใช้
เตาอบเราควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ต้องเอาแบบแม่นๆด้วยอืมอู้สวัสดีค่ะคุณกวางยินดีต้อนรับค่ะอืมคราวนี้ผมหาสมัครเป็นวีอยู่พร้อมเข้าครัวและ FT คุณด้วยถ้าเกิดเป็นเมื่อไหร่อย่าลืมทักมานะคะอืมตอนนี้รอน้องแช่เย็นเสร็จแล้วครับไม่จริงๆน้องเขาแช่เสร็จแล้วนะรอเตาอบให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการอยู่ค่ะชุดน้ำปิดหรือพัดลม CPU นัวต้องดูก่อนว่าแบบไหนดีกว่ากันขอดูราคาด้วยถ้าเกิดราคามันแพงเกินไปแล้วของนัวไอ้การ์ดจอจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอ่ะตอนนี้ก็แค่พัดลม 2-3 ตัวมันก็อยู่แล้วเนี้ยถ้าเกิด CPU มาแล้วมันไม่ได้ร้อนมากก็อาจจะเอาพัดลมเพิ่มเพราะว่าชุดน้ำมันค่อนข้างดูแลยากแล้วก็แพงด้วยเค้กเหรอขอเป็นแป้งเนื้อเยอะๆครีมน้อยๆสมัยเด็กเลี่ยนกินไป2คำชิ้นใครออกไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันค่ะถ้าครีมเยอะหน่อยก็ไม่ไหวชอบเหมือนกันมันฝืดคอดี ฝืดคอนะแต่จริงๆกินแล้วติดคอวันนี้เป็นชาส้มยูสุบวกชาส้มยูสุที่เขาผสมน้ำผึ้งค่ะวันนี้เป็นอันนี้นะแล้วก็ใส่น้ำแข็งก้อนใหญ่เพราะมันร้อนมากอ่ะกินอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยทีนี้รอยาวๆไม่ยาวมากสักครู่นะคะดูก่อนโอเคเรียบร้อยนัวไปเอาถาดที่เราแช่ไว้มาก่อนนะสักครู่ค่ะกลับมาแล้วนี่คือที่นอนไปแช่ไว้เราจะอบได้แค่4ก้อนเราจะอบชิ้นแรกยังมีสูตรชิ้นต่อไปเรื่องทรมานเราจะอบ4ก้อนแรกก่อนนะคะเอามาวางดีๆให้ที่ข้างๆเขาเล็กน้อยเขาจะได้ไม่ชนกันเขาจะละลายออกมานิดนึงไม่เยอะมากแล้วให้ที่เขาโอเคอย่างนี้ได้ละปิดอันนี้ก็เอากลับไปแช่อันนี้เคล็ดลับที่สำคัญทุกท่านต้องทำตาม ก็คือเราจะอบอ่ะปกติเราก็จะใส่นี้ลงไปส่วนใหญ่อ่ะอบคุกกี้หรืออบอะไรทั้งหลายเราจะใส่ชั้นกลางใช่ไหมคะอันนี้ต้องใส่ชั้นล่างสุดนะล่างสุดแล้วสำคัญก็คือเราต้องหาถาดก๊อกแก๊กอะไรก็ได้มาสักถาดที่มันเป็นถาดใช้อบอะแหละแต่ว่าเราเอามาสักถาดหนึ่งที่เราจะทำคือเราจะวางมันคว่ำลงไปอย่างนี้แล้วอันนี้วางทับอย่างนี้ค่ะเราต้องอบอย่างนี้นะโอเคเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันไหม้เพราะเราใช้ไฟแรงมากชั้นล่างสุดและต้องมีถาดรองสักครู่นะคะยี่สิบนาทีปกติเนาะ20นาทีแล้วมันก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวก่อนว้าอยู่ไหนล่ะ190องศาที่20นาทีค่ะถ้าเราจะดูว่าเดี๋ยวนัวต้องเอานี้ไปเก็บแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเมาต่อสักครู่ค่ะ
เราต้องดูว่าตอนอบเสร็จอะค่ะเป็นสีน้ำตาลข้างบนผมไม่ชินกับการทำขนมส่วนใหญ่ทำซูชิหรอคะหนูไม่ได้ทำซูชิเลย42 ชุดน้ำปิดประมาณ 2,000 กว่าพอดีส่วนพัดลม CPU ประมาณ 1,200-1,500 หรอคะไม่ดีเท่าชุดน้ำอ๋อต้องตั้งชื่อให้น้องแล้วไหมคะนี่คือสระคุณว่าจะแก้มือเรื่องบราวนี่กล้วยบราวนี่กล้วยไม่น่าจะไหวอะนัวไม่ชอบเลยช็อกโกแลตบวกกล้วยนัวกินไม่ได้ก็เลยชนะอีกหน้าสีส้มๆเป็นทอดมันลูกโตๆเลยนะตอนนี้เป็นเคสไม่รับแล้วโอ้จริงสวัสดีค่ะคุณฟินรีเซอร์ยินดีต้อนรับค่ะกินกับนมน่าจะอร่อยใช่กินกับนมน่าจะอร่อยค่ะช่วงนี้นมอุ่นไม่เวิร์คนมเย็นโอเคแล้วก็คุณมันไปเอ้ยคุณแมนไปศึกษาทอดมันมาใช่ไหมเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าลองทำบราวนี่ส้มไหมโอ้น่าสนใจอยู่นะคะน่าชอบเค้กที่หน้าส้มนะแต่บราวนี่ส้มยังไม่เคยกินแต่ว่าถ้าลองทำกินเองก็น่าสนใจนะสวัสดีค่ะคุณเทมสวัสดีค่ะคุณมหาชนยินดีต้อนรับนะคะไม่ให้เด่นแปลกไม่เน้นกินได้แอร์ไป2ราคาพัดลม CPU ถ้าเป็นพัดลม CPU ประมาณ 9,150 บวกถ้าชุดน้ำปิดประมาณ 1,350 ใช่ไหมคะขนมไทยขนมไทยเหรอ ถ้าไม่ใช่ประเภททองอะโอเคโอ้วันก่อนไปซื้อนี้มานี่เดี๋ยวก่อนรอหาก่อนอยู่แถวนี้หรือเปล่าช่วงเนี้ยนัวเห็นแป้งของยี่ห้อหนึ่งแป้งทำขนมเขาจะมีแบบสูตรอะไรหลายแล้วอ่ะแบบแป้งทำขนมชั้นอย่างเงี้ยโอ้ที่ไปซื้อมาเป็นแป้งทำขนมไข่กบเขาเรียกไข่กบหรือเปล่าที่มันเป็นมันกลมๆไข่เต่าไม่ใช่ไข่กบแป้งทำขนมไข่เต่านัวอยากกินนั้นเหมือนกันยังไม่ได้เอามันมาขอกาแฟ2ลิตรเยอะเกินราคารวมไม่ใช่แค่ตัวพัดลมอ๋อโอเคค่ะบัวลอยไข่หวานทำไปแล้วบัวลอยทิศเมนูไข่โกไม่ใช่วันนี้จะมีทองร้องไหมฮะอย่างนี้ไม่มีมั้งใครมาไวชุดน้ำกันในฐานะคนเดินใส่พัดลมชุดน้ำมันเสียงไปใหญ่ไปคุณมหาชนไม่เวิร์กใช่ไหมเดี๋ยวนัวต้องดูก่อนนัวนี่ยังเก็บเงินได้แค่10 บาทอีกถึง15,000นี่อีกนานค่ะค่อยๆคิดไปกระทงทองว่าแค่ชื่อนัวก็ไม่กล้าทำแล้วนะปลากิมไข่เต่าปลากิมไข่เต่าก็อยากกินอยากทำด้วยไม่ใช่ไข่กบไข่เต่าไม่รู้ทำไมมีขิงคิดเลยถึงไข่กบได้นะเรียกไข่เต่าหรือไข่นกกระทาก็ได้ค่ะอ๋อไข่นกกระทาไปไข่กบมายังไงนัวยังไม่รู้เลยนัวทำเมนูญี่ปุ่นเหรออาหารหรือว่าขนมนัวลองทำไปรอบนึงแล้วรู้สึกมันจะฮารุฮาราเกินไปมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็อร่อยดีนะหมายถึงว่าหน้าตามันไม่ค่อยสวยแต่ก็อร่อยดีสวัสดีค่ะคุณจตุพลยินดีต้อนรับค่ะวันนี้คุกกี้อีก15 นาทีก็7ละเพราะลมหล่อเท่เยอะครับไม่ต้องตรวจเช็คบ่อยขอไข่ก็สิละเอ๊ะจริงอยากทำแต่ว่าไข่เต่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำเร็วๆนี้รอให้หายร้อนก่อนค่อยว่ากันอะไรที่ใช้เตาแบบเตาแก๊สหรือว่าเตาแม่เหล็กคือแบบอะไรที่ใช้เตาอ่ะไม่ไหวเหนื่อยร้อนเกินมาม่ายังไงล่ะมาม่าวันเดี๋ยววันปีใหม่มากินพาม่ากันแล้วเงินที่เหลือที่นัวเอาไปใช้อะไรหมดแล้วล่ะครับเงินที่เหลืออันไหนไอ้ที่ครั้งที่แล้วใช่ไหมคะก็นี่ไงค่ะนี่เครื่องปั่นนัวเงินที่ได้มาน่าจะ
หนึ่งในเจ็ดได้มั้งของราคาฮัลโหลคอกช่วงนี้กินข้าวเหนียวทุเรียนเยอะเกินจูโนอาซื้อมาข้าวเหนียวมูนเพราะว่าที่บ้านมีมะม่วงอืมอร่อยดีเขาทำอร่อยดีเนาะว่าร้านนี้โอเคอยู่ CPU ใหม่เหรอตั้งใจว่าจะซื้อตั้งใจว่าจะเก็บเงินซื้อนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเกมอะไรโนอาอะไรอะไรนี่มันก็กระตุกหมดเลยอ่ะอืมเลยคิดว่าอาจจะถึงเวลาต้องอัปเกรดซะหน่อยแต่อีกคงอีกนานอีกสักปีกว่า2ปีเนี่ยนาแถวคงไม่ได้ทำแล้วล่ะจากสมร้อนอ่ะถ้าเกิดช่วงหน้าหนาวแถวนั้นอาจจะได้อยู่นะคะนี่ขนาดแถมให้ลูกค้าที่มาซื้อกล้วยไม้แล้วนะเนี่ยมีทุเรียนเหรอช่วงนี้อร่อยไหมคะไม่ค่อยเห็นเลยอืมใช่ซื้อเครื่องปั่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแมมฟิสยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศธรยินดีต้อนรับค่ะอบ20นาทีค่ะตอนนี้เหลือ13นะอืมเครื่องปั่นไม่ใช่ 5,000 กว่าหรอเครื่องปั่นที่นัวใช้เนี่ยหรอเกือบ 20,000 นะคะ ยังไม่บวกกับไอ้โถเนี่ยเอาจริงๆราคาเงินที่ได้มานัวซื้อโถนี้ได้1โถไม่รวมเครื่องปั่นได้โถอย่างเดียว ตอนนี้เลยมานั่งหาตังค์ผ่อนค่าเครื่องปั่นอยู่ค่ะ โอ้กี่นาทีโอ้ CPU โอMD only เท่านั้น2,000ปีนัว2,000ปี200ปีเลยเหรอ เยอะไปอ่ะตอนนั้นเขาจะพัฒนาไปถึงไหนแล้วล่ะอืมก่อนนี้ผมใช้พัดลม GPU รู้สึกอยากเอาเป็นชุดน้ำมันน็อกมากๆเลย GPU เทมขึ้นไป80-90เหรอนัววางไอ้ CPU ไว้ข้างล่างคือจออยู่ข้างบนจออยู่บนโต๊ะCPU อยู่ข้างล่างแล้วคือถ้ามันร้อนอ่ะนัวร้อนขาแบบรู้สึกเลยอ่ะอืมการ์ดจอมือทองถูกๆไม่เอาการ์ดจออยากได้ CPU ใหม่การ์ดจอโอเคอยู่มาบ้วงว่าเรายังไม่สุกสักต้นเลยนัวซื้อมาของแท้สวัสดีค่ะคุณวิทย์ยินดีต้อนรับค่ะราคาเครื่องปั่นซื้อคอมใหม่ได้แล้วใช่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความจำเป็นไหนก่อนอืมผมผ่อนไม่คิดไปอยู่ครับทำไมไม่คิดไปไหนเนี่ยต้องทำข้าวเหนียวมะม่วงอืมข้าวเหนียวมะม่วงก็อยากทำถ้าอีก 1-2 ปีค่อยดูกันช่วงนั้นละกันใช่ค่ะราคามันไม่คงที่เนาะสวัสดีค่ะคุณโซลิทาริโอไฮโซลิทาริโอซังWelcome to my streamวันนี้เนี่ย M2 คืออะไรพวกเราจะสู้ชีวิตไปด้วยกันค่ะไปหวังว่าไฟจะไม่ดับหรอกของตอนนี้ฝนตกเหรอคะอยากฝนตกเนาะอยากให้ฝนตกเรื่องเลยของผมนี่เต็มเลยมะม่วงต้องรีบกินเดี๋ยวโดนท่านพ่อไปทำมะม่วงกวนที่ตัวเองกินไม่ได้เหนียวเกินพ่อกันไม่เข้าไม่เอาไปกินแล้วกันนัวชอบมะม่วงกวนนะนัวชอบกล้วยกวนชอบมะม่วงกวนเหอะถึงแม้มันจะอันตรายต่อที่อุดฟันมากก็เถอะก็ตาม CPU Intel รุ่นใหม่ๆวิ่ง100องศากันเป็นปกติเหรอคะจริงอ่ะทำไมมันร้อนจังแล้วอย่างนี้นัวจะนั่งเล่นคอมได้ยังไงตัวเหี้ยมไปหมดเลย M2 คือตัวเก็บข้อมูลเหรอคะเหมือนฮาร์ดดิสไม่รู้จักเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณไว้ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ทำคุกกี้ค่ะตอนนี้รออบอยู่นะอีก10นาที I'm so sorry I cannot read I don't know is that Spanish yeah I can communicate in English and Thai only I'm so sorry ดีกว่า hard disk หลายเท่าราคาแรงกว่าว้าราคาแรงกว่าคงไม่ไหว M.2 เหรอคะโอ้ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเวลามันเกิดแล้วไม่อยากกินงงตัวเองของที่บ้านไม่อร่อยเท่าซื้อหรอ
What are you doing? I am making cookies. And now it's in the oven. I have to wait for like 9 minutes. And it will be done soon. It will be done soon. เวลามันเกิดเนี่ยอีกหน่อยอินเทลน่าจะแถมกระทะจิ๋วนะคะเอามาย่างเนื้อระหว่างไลฟ์ได้เหรอ HDD จานหมุนมีหัวใจก็มีหัวใจนะ HDD จานหมุนก็มีหัวใจนะอย่าเพิ่งให้เปลี่ยนอะไรใหม่เลยเหอะเกมก็อัพกันช้าๆหน่อยได้ไหมคือแบบว่าจะอัพไม่ทันอ่ะเขาก็อัปเดตกันเร็วเกินไปเนาะว่าก็อัพอะไรเขาไม่ทันเอาดิทำคุกกี้บวมอย่างนี้ต้องเทคโนโลยีสารหล่อเย็นระดับจรวดอวกาศแบบเล่นเกมแบบไม่ร้อนโนอาวางไว้ที่ข้างๆขาจริงๆนะถ้าเกิดมันร้อนนี่คือไม่ไหวอะโนอาเคยโอ้โนอาเล่นอันนี้อะไรอะที่เพิ่งเล่นไปที่มันมีตัวคล้ายโปเกมอนอะโนอาเล่นอันนั้นแหละร้อนเลยคือเป็นครั้งแรกที่โนอารู้สึกร้อนขาตอนที่เล่นเกมก็คือเล่นเกมนั้นแหละไม่ใช่วันที่ไลฟ์วันก่อนหน้านั้นค่ะใช่ HDD มันตกยุคไปแล้วเปิดเครื่องที20นาทีไม่เอานะไม่ถึง20หรือเปล่า SSD รูปแบบ M.2 อะค่ะคือตัวที่แปะเมนบอร์ดครับไม่จำเป็นอะไรมันร้อนเกินขี้เกียจไปเก็บเห็นด้วยอยู่ใครมันบูบี้น้องฮาร์ดดิสเครื่องผมมีตั้ง12เทราไบต์เอาไปทำอะไรอะคนมหาชนในโดเจนเหลวไม่ไหวสวัสดีอีกรอบค่ะคุณเนมเลสต้องเปลี่ยนพัดลมอะคะที่จริงอะตอนนี้คือไอกระจกข้างนัวก็ยังไม่ได้ไปซื้อใหม่เลยอะมันเป็นเครื่องลูกทุ่งมากแบบลงถ้าเกิดเอาเท้าถ้าเกิดหันเท้าผิดด้านนิดเดียวนะโดนพัดลมหันพัดลมเป่าลงอาไปเลยมันไม่มีพัดลมเป่ามาทางโนอาค่ะเพราะว่าด้านโนอามันไม่มีกระจกปิดไงปัญหาปกติอะเคสมันจะมีกระจกโนอาทำกระจกมันแตกกระจกแคมเปอร์แก๊สอะไรก็ไม่รู้แตกง่ายโนอาทำมันหล่นทีเดียวเองแล้วคือมันแตกไปแล้วอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็เลยเป็นโล่งๆไม่มีที่ปิดฉะนั้นความร้อนมันก็ผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายแบบระบายความร้อนในตัวก็งั้นแหละค่ะมันก็เลยระบายมาโดนโนอาโดนขาโนอา HDD จานหมุนผลเปิด40นาทีก็กว่าจะได้เล่นไม่ต้องทำตามฝันผมอ่ะขึ้นไปนั่งเล่นเกมในระบบวงโคจรเอางั้นเลยเหรอระวังมันไม่น่าแกล้งนะคะไม่ถึงไม่ร้อนถึงขนาดนั้นนะคะคือมันรู้สึกว่ามันร้อนกว่าปกติคือปกติมันไม่มีความรู้สึกอะไรแต่นี้มันร้อนนี่เลยเอายกขาขึ้นวิธีแก้ยกขาขึ้นขาสะบัดบนเก้าอี้แล้วก็เล่นต่อไปค่ะอาจจะปรับเคสเปลี่ยนให้ละการอาจัยในกาดในเครื่องครับเครื่องรุ่นใหม่เปื่อยเปื่อยกันหล่อที่จะตายเนาะเขาเรียกว่าอินเทรนอะเอาทำแตกเองไม่มีสิทธิ์บ่นปัญหาคือทำแตกเองแล้วก็ไม่มีซื้อเปลี่ยนเพราะว่าเขาขายนะนัวเห็น850นัวแบบทำไมนัวต้องไปซื้อตั้ง1,000ด้วยแค่กระจกเนี้ยไม่จำเป็นนัวเลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละหล่นก็ปกติถ้าหล่นละแตกคือปกติมากๆเลยฝุ่นฝุ่นไม่เป็นไรสักวันนัวจะเอาอะไรไปเป่ามันอยู่ฮาร์ดดิสก์มันปลอดไปครับพังแล้วซ่อมง่ายกู้ข้อมูลผู้หญิงเขาขอสมาธิเล่นเกมด้วยเหรอทำไมไม่ทำกันเหรอปกติตอนที่นัวนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วไลฟ์นัวก็นั่งขัดสมาธินะ นัวชอบยกขาขึ้นอ่ะคือตอนนั่งเก้าอี้หน้าคอมอะค่ะนัวชอบยกขาขึ้นนัวไม่ชอบเอาเท้าลงถ้าเอาเท้าลงก็คือมันก็จะมีไอ้ที่เหยียบไว้วางพักเท้าใช่ไหมแต่ว่านัวชอบ
นั่งเอาขาขึ้นมากกว่าหรือไม่ถ้าเกิดชิลมากมันจะมีตู้ด้านซ้ายอีกที่มันอยู่ใต้โต๊ะนัวก็เบี่ยงตัวแล้วก็ขอเอาขาพาดตู้แล้วก็นั่งเล่นเล่นแบบมือถือหรือไม่ก็อ่านหนังสืออะไรแบบเนี้ยเอ๊ะเดี๋ยวมันไม่ควรจะบอกใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนจะแบบอ๋อนัวเป็นอย่างนี้นี่เองสินะอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบเนี้ยคือมันเหมือนกับมันสบายไงถ้าเกิดเอาขาลงนัวรู้สึกเลือดมันไหลลงแล้วมันก็มันปวดขามันนั่งไม่สบายรออีลอนมากออกตัวไปดาวอังคารก่อนใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้นน่าจะเย็นอยู่เอาดาวค่ะเอาพระจันทร์ก็พอมั้งแถมแค่เกมในเครื่องก็ซัดไป3เทราไบต์อู้จริงเหรอคุณน่าชนเกมเยอะมากไม่ลบออกเลยเหรอคะเป๊ะผมก็ทำงั้นเคเลยบาดกว่าจะถวยเยอะกันค่ะโอเคค่ะแล้วปวดขาอีก3นาทีใช่แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณซินก็ทำใช่ไหมคะเพราะมันสบายกว่าตอนที่เราเอาขาขึ้นแมนก็เอาขาพาดที่อื่นมันไม่สบายอะเนาะเราก็ทำตลอด ใช่ไหมนัวว่าหายากอะถ้าเกิดเล่นแบบหมายหรือว่าถ้าเกิดทำตัวชิวๆนะหมายแบบไม่ใช่โต๊ะทำงานแล้วก็มีคนที่อาจจะมองเห็นเราได้อะไรประมาณนี้นะนัวก็เอาขาขึ้นมาพาดแต่ไม่ถึงขั้นเอาพาดโตนะคืออันนั้นก็สูงไปแค่พาดแบบข้างบนเฉยๆหรือไม่ก็นั่งแบบเอาขาขึ้นบนเก้าอี้อะค่ะผมนั่งเอาขาพาดกันนั่งเหมือนผู้หญิงอ่ะอ๋อไขว่ห้างใช่ไหมคะถ้าเกมเมอร์ยุคเก่าไงสมัยก่อนมี PS2 เสียบนั่งพื้นโต๊ะคอมแพรเอาตัวญี่ปุ่นไปนั่งพื้นเหมือนกัน ใช่เกมอะไร3เทราไบต์ผมว่านะไม่ต้องชุดน้ำหรอกหาพัดลมมาตั้งเป่าเลยครับ ปัญหาคือถ้าเกิดตรงนั้นนะมันมีที่มากกว่านี้โนอาของเอาพัดลมไปตั้งเป่าไหมเห็นเรียบร้อยแล้วนะดีที่ไม่นอนความเด่นถ้าโนอาไม่ค่อยนอนความใช่ถ้าทำได้ผมเอาขาพาดโต๊ะแล้วขาพาดต้องมันสูงไปอ่ะเอาขาไปบนเก้าอี้มันปวดหลังอ่ะแล้วแต่คนมั้งนัวเอาขาไปบนเก้าอี้นัวโอเคเจ็ดทันหรอชุดน้ำดีๆเจ็ดพันเราไม่พูดกันนะลูกค้าเขาจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่โนอาสวัสดีค่ะคุณนกอ้วนที่ขี้เกียจยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ทำคุกกี้ค่ะอีกสักครู่จะเสร็จแล้วเด้อๆขอส่องแป๊บนึงหอมมากแล้วฮิฮิงดงามแหละพ่อผมซื้อแอร์ใหม่มาเพราะตอนผมเล่นคอมในห้องคือร้อนมากโหคอมมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่เหมาะกับหน้าร้อนมากเลยอ่ะเขาบอกว่านัวอินแอคทีฟระหว่างไลฟ์งดงามมากนี่คืออะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำไมเราอินแอคทีฟได้ออฟเซตกินได้เลยใช่ค่ะเกมจำนวน130เกมรูปสาวๆไปขอถ่ายมาอีก 2-300 รูปสาวๆเนี่ยนะเอาขาพาดคอแล้วมันเหนื่อยมากโอ้เคยเห็นไหมคะนัวเห็นน่ะที่เขาออกนัวไม่แน่ใจว่าเขาเล่นอะไรอ่ะแต่ว่าเขาเอาคีย์บอร์ดอะค่ะคือแทนที่เขาจะทำอย่างนี้ใช่ไหมเขาเอามาอย่างเงี้ยเอามือมาอย่างเงี้ยแล้วเอาคีย์บอร์ดอะพาดไหล่แล้วเขาก็เล่นคือแบบว้าวไฮโซเนาะแต่มันไม่หนักหรอสวัสดีค่ะคุณเมายินดีต้อนรับนะคะสักครู่นะคะมันได้ละโอ้ยอย่าลุ้นแล้วลุ้นแล้วว้ายอะไรล่วงบ้างจ้าหอมมากไหนดูก่อนได้ละรู้แล้วของโนอาโนอาเรามือไปโดนมันไม่เป็นไรของโนอาคือ20นาทีเป๊ะเดี๋ยวก่อน
ที่จริงมันมีอีกถาดที่ต้องอบใช่ไหมคะอันนั้นไว้ทำหลังไรร้อนเกินถ้าเกิดอบไปด้วยยืนคุยไปด้วยมันร้อนเกินขออนุญาตเย็นวะค่ะเห็นไหมเขาอ้วนบ้าวันนี้ทำคุกกี้ค่ะน่าจะชินเรามีข้องก็ต้องฝึกถ่ายครับเชิญอย่างนี้ก็ได้เหรอต้องเป็นถ่ายภาพสาวๆด้วยนะไม่ถ่ายธรรมชงธรรมชาติน้องหมาน้องแมวอะไรแบบนี้ค่ะคีย์บอร์ดไม่ถึง500กรัมด้วยซ้ำครับจริงเหรอคีย์บอร์ดนัวเป็นโลเลยนะหมายถึงนัวคิดว่ามันน่าจะถึงโลนัวรู้สึกมันหนักมันกดขนาดได้ไงคีย์บอร์ดพาดคอใช่ไหมนัวก็ไม่รู้อ่ะแต่เหมือนกับเขาทำได้เขาทำแล้วมันแบบว้าวใหญ่มากดูเทียบกับมือเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะ ชิ้นใหญ่มากอ่ะคำเดียวอีกลายแตกเยอะมากใช่แบบเนี้ยมันถึงจะแบบดูเป็นธรรมชาติว่าถ้าเกิดมันเนียนๆมันจะไม่ใช่แบบนี้นะเขาอาจจะเป็นมือกีตาร์มือเบสมาก่อนมือกีตาร์มือเบสเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวนะคะนัวต้องมาเวอร์รีไฟกับ TikTok เนี่ยโอเคนึกว่าหนึ่งอันที่เบอร์เกอร์ไม่ต้อง 7,000 หรอกแค่ 2,000 4,000 ก็พอได้ถ้า i7 ค่อยใช้ตัว 7,000 นึกว่าจะเอา i12 โอ้มันมีถึงไหมคีย์บอร์ดหนักเป็นโลใช่คีย์บอร์ดว่าหนักนะมือไวโอลินหรือเปล่าอันนั้นถ่ายไว้เป็นเทราไบต์แล้วครับจะเลิกนับเดี๋ยวนึกว่ารอให้เขาหายร้อนก่อนนะไม่งั้นมันจะจับไม่ได้ต่อไปทำน้ำตาลแล้วสิก็ทำน้ำตาลแล้วสินะอันนี้โอเคเหรอคะผู้ตายท้องร้องยินเดียมีแค่ไอ้3ไอ้5ไอ้7ไอ้9ครับอู้รอเขาไอ้11มาแล้วเราค่อยว่ากันแบบว่าชาวล็อกไงมีคนเอากล้วยไปอ่านไม่ออกให้มันเด้งขึ้นมาอีก1ทีหน่อยค่ะอันนี้งดงามมากใหญ่มากรอให้หายร้อนก่อนสักครู่เอากล้วยไปเป็นจอยพาดคอน่าจะไม่แปลกทั้งสมัยนี้มีด้วยเหรอเอากล้วยไปเป็นจอยนักกีฬาได้ยินเสียงร้องด้วยเป็นไวโอลินนี่สิคะว่าเกมอาจจะใช่นะโนอาว่าเป็นไปได้เป็นทฤษฎีที่มีเหตุผล AMD มี Ryzen 3579เหมือนกันนี่นาไรดิปเปอร์เหรอคะโอ้โหน้องนาอีอลิสนาโออาลิสพร้อมเสิร์ฟแล้วตั้งชื่อน้องสีสหายแต่ปัญหาคือน้องจะโดนกินนะคะมันจะดีเหรอถ้าเราตั้งชื่อน้องไว้มีอะไรก็เป็นจอยได้เกือบทันนั้นแหละสมัยนี้เขาแบบนั้นเทรดริปเปอร์คะAMD นะคะถูกว่า Intel ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันด้วยนะไม่รู้เดี๋ยวรอใกล้ๆซื้อเราค่อยว่ากันมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกมากมายเพราะว่าอีกประมาณปีได้มั้งกว่าจะได้ซื้ออืมนัวไม่รีบค่ะ เก็บตังค์ไปเรื่อยๆคนต่างประเทศเอาการว่ายน้ำของปลาทองตั้งเป็นปุ่มดีปุ่มหลบ
อาการว่ายน้ำของปลาทองเนี่ยเหรอคะตั้งเป็นปุ่มอ่ะนะทำไมอ่ะน้องจะอยู่บนโลกไม่เกิน24ชั่วโมงเศร้าอ่ะอื้อ 400K ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อื้อเดี๋ยวหายร้อนยังอ่ะทำไมหนูร้อนนานจังลูกหนูหายร้อนให้นัวหน่อยสิจอยปลาทองอ่ะนะนัวเห็นที่เทคโนโลยีใหม่ที่เขาทำก็คือเขามีไอ้จอยที่มันรับคำสั่งจากสัญญาณสมองเลยอะค่ะอืมก็อารมณ์ประมาณเหมือนกับเขาเป็นคนที่paralyzed ก็คืออัมพาตทั้งตัวแค่จากคอลงไปอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็เลยใช้วิธีเอาเครื่องอะไรไม่รู้อะใส่เหมือนกับจับสัญญาณสมองแล้วก็ให้ตอบเกมก็ได้นะดีมันก็จับตรงโอเคเลยอะอยู่ดีๆเศรษฐีทูไบมาโดเนท 50,000 ตายแล้วจอยเครื่องปั่นนี้จอยเครื่องปั่นน้องเย็นแล้วคนดูแบบแน่ๆเลยน่าสงสารใช่ไหมคะนัวก็ว่างั้นแหละคลื่นสมองใช่ค่ะเปิดพัดลมช่วยให้หายเย็นเลยครับนัวเปิดแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดเปิดแรงกว่านี้เสียงมันจะเข้ามาเยอะเกินค่ะเราไปปล่อยชิปฝังลงไปสมองไม่ใช่แค่เราสามารถสัญญาณสมองมันคือไฟฟ้าเขาแค่จับสัญญาณไฟฟ้าผ่านทางอันเนี้ยกะโหลกศีรษะลองเป่าดูครับไม่จอยดีๆไม่ให้เล่นแต่ไม่เล่นแปลกมาก่อนเดี๋ยวนี้นะอะไรแปลกๆคนชอบเหอะเขาน่าจะตั้งชื่อให้น้องที่จริงนะต้องอบอีกหนึ่งถาดอีก4ก่อนแต่ไว้ก่อนหลังไลฟ์เสร็จค่อยอบพออบเสร็จแล้วนัวจะได้ไปนั่งรอที่อื่นตอนนี้ร้อนเกินมาม่าใส่ช็อกโกแลตจ้าอร่อยเหรอแกงกะหรี่ใส่ช็อกโกแลตนัวโอเคนะแต่มาม่าใส่ช็อกโกแลตนี่แบบยังร้อนอยู่เลยอ่ะปล่อยให้มดกินไม่ได้นะเน้นเอาคอนเทนต์ประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็ทำได้นะหมายถึงว่าจะว่าไงคะเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมมันก็เลยสามารถที่จะจับพวกสัญญาณจากอะไรต่างๆได้ทั้งหลายแหล่แล้วเขาแค่ตั้งเฉยๆว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้มันจะเคลื่อนไปทางไหนแบบนี้มันเคลื่อนไปทางไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมดูสิไอ้ย่ามันร้อนอยู่เลยนะเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากสวัสดีค่ะคุณทีมยินดีต้อนรับค่ะน่าสนุกดีถ้าได้ลองผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นเฟรเซอร์เอ็กในหนัง X-Men ที่จริงอ่ะมันมีคนนัวไม่แน่ใจว่าเขาทำจริงๆหรือเปล่านะแต่คือนัวเห็นที่จริงเขามีคนที่เขาใช้เทคโนโลยีนี้อยู่ด้วยมันซื้อได้นะราคาไม่แพงด้วย299เหรียญก็ได้แล้วอ่ะมีคนไลฟ์ด้วยไอ้เทคโนโลยีเนี้ยอยู่ใน Twitch ด้วยนัวเคยเปิดผ่านๆพลังจิตแหละแบบนั้นเลยคือเขาไม่ได้กดแต่ว่าเขาอ่ะแค่นั่งแล้วก็ดูจอแล้วตัวละครในนั้นมันก็ไปใช่แบบเหมือนกับนั้น Intel i5 Gen 14ตัวสุดๆ 9,500 บาทเจ็บจี๊ดพลังจิตเหมือนเขาใช้พลังจิตเลยค่ะไปด้วยไม่รู้ว่าโนอาห้ามหมานะเด็กโนอาน่ากลัวนะใช่ค่ะ299เหรียญ299เหรียญก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับอันนี้เฉยโอเคค่ะคุณชนกวนันรับฟังที่ราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะคุณภูยินดีต้อนรับค่ะ
กล้ละใกล้ละวันนี้สี่ทุ่มครึ่งเราก็จะลงไลฟ์เชี่ยวันนี้รีบมารีบไปมากไอ้52เหรอเดี๋ยวรอดูตอนที่นัวมีตังค์พอจะซื้อถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอาจจะมีอะไรที่ดีๆราคาถูกๆ ก็ได้ถ้ามันทำได้ก็จะสุดยอดเพราะมันเร็วกว่ามือคนเขาพูดกันว่านะที่นัวไปอ่านนะมันทำได้แต่มันต้องแคริเบตเยอะมากแล้วแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นกว่าที่มันจะรื่นปุ๊ดปราดได้เนี่ยค่ะเราก็ต้องมานั่งแคริเบตแล้วแคริเบตดีแคริเบตแล้วแคริเบตดีจนกว่าที่มันอ่ะจะโอเคว่าเอออย่างนี้นะหรือว่าใกล้เคียงกับอย่างนี้นะคือการสั่งอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่มันจะไม่ถึงขั้นแบบว่าพอซื้อมาใส่ปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ปั๊บไม่เป็นอย่างนั้นใช่เขาเลยบอกว่ามันก็ทำได้แต่ว่านั่นแหละนะแต่ว่าสั่งงานเนี่ยตอนนี้การรับสัญญาณคือที่นัวเห็นที่เขาสตรีมนะที่เขาเอามาสตรีมนะมันจะรับคำสั่งได้ไม่มากคือไม่ฟูลเท่ากับเราเล่นจอยไม่ได้ทุกปุ่มขนาดนั้นมันอาจจะได้แบบประมาณเดินไปเดินมากระโดดตีประมาณเนี้ยค่ะจะเมื่อไหร่ก็บอก ถ้าเกิดเห็นในเนี่ยค่ะหลอดโดเนทด้านซ้ายล่างค่ะถ้าเกิดเห็นว่ามันถึงเมื่อไหร่ตอนนั้นเลยค่ะฝากค่ะน้องๆหนังสือด้วยนะคะโอเคได้เลยค่ะเพิ่งมาต้นไลจะลงไลแล้วเหรอยังเดี๋ยวนัวรอทานก่อนเดี๋ยวดูว่าจะยังไงดีมาไวไปไวเกินไหมคะสวัสดีค่ะคุณพบยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณสกลทียินดีต้อนรับค่ะคอนเทนต์วันนิ่งเหรอนัวเห็นอยู่มันเป็นเกมอะไรอ่ะเกมผีเหรอนัวเห็นแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ถ้ากดเข้าไปมันจะสปอยหรือเปล่าเห็นเขาไปใช้เกมแนวยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้อาจจะใช่มั้งแต่มันเหมือนกับที่จริงเกมแนวยิงอารมณ์เหมือนกับมันก็มีล็อกเป้าเนาะมันไม่ได้ยากอ่ะป่ะลงเร็วใช่ เดี๋ยวนี้น้องอีก4คนจะแอบไปให้พี่นัวดำให้เกมทาริโอล่าท้าผีอะคะสนุกมากถ้ามีคนเล่นด้วยตลอดอะคำเนี้ยน่ะมันไม่ช่วยเลยอะถ้ามีคนเล่นด้วยเนี่ยตลอดเลยอะเดี๋ยวอะไรเนี่ยท้องร้องมากเลยรู้สึกอยากกินโอเคมาน่าจะไม่ร้อนมากไม่ถึงขั้นมากมากขนาดนั้นเอาอีกถุงมือใช้มันจนให้มันหมดกล่องนี้แหละผมสุ่มห้องไปเจอคนไทย2คนเลยสนุกเลยมีอุปกรณ์ถ่ายทำกับอะไรให้ใช้มีไมค์ในเกมให้พูดเหรอคะอ๋อมันคล้ายๆกับพาสโมหรือเปล่าเนี่ยถ้าเล่นฮาร์ฟีชีวิตจริงพอได้อยู่สวัสดีค่ะคุณเนตโตยินดีต้อนรับค่ะเกมผีที่เล่นกับเพื่อนมันจะมีโอกาส 60% ที่จะกลายเป็นเกมตลกจริงอยู่แล้วต้องมีเพื่อนให้เล่นด้วยก่อนอย่างแรกถ้าคิดชื่อน้องๆไม่เอามาถามคุณซินได้เลยโอเคเอาชิ้นไหนดีมันตลกตรงว่าไม่ว่าเพื่อนจะตายไงก็ต้องถ่ายผีให้ได้เยอะที่สุดอ๋อถึงเพื่อนตายเราก็ต้องทำภารกิจต่อใช่ไหมคะชิ้นไหนดีชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่มาอยากกินแล้วชิ้นไหนดีอ่ะมันก็ดูโอเคหมดนะมาจะกดเนี่ยข้างบนมันจะแข็ง
content content warning ค่ะอืมตัวไหนชื่ออะไรบ้างเนี่ยข้างบนมันจะกรอบนัวจิ้มไปทุกอันแล้วเนี่ยแย่แล้วเนี่ยชั้นบนอันด้านซ้ายน่ากินอันนี้เหรอคะชั้นบนด้านซ้ายอันนี้ใช่ไหมคะเอาอย่างนั้นปล่อยเพื่อนตายเพิ่มตัวนักแสดงชิ้นที่มีอุณหภูมิมากสุดครับอืมไม่มีเฮดเปิดเจเล็กแล้วกดพี่นิวไปอายนัวยังไม่ได้กดพี่นิวเลยหมดทุกอย่างชิ้นที่5คือคุณชิ้นนี้อ่ะวู้ร้อนอยู่เลยนี่ค่ะเปิดให้ดูข้างบนมันจะนั้นข้างในจะเป็นอย่างนี้อืมอันนี้คือปกติข้างในค่ะมันจะหนืดหนืดเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะอืมใช่ความอร่อยของมันก็คือข้างนอกกรอบแล้วข้างในคล้ายๆกับเป็นคุกกี้โดอืมยำๆๆๆอ่ะมาแกงตามสูตรเยิ้มๆใช่แล้วค่ะอ๋อถ่ายทำคอนเทนต์อืมทำยอดวิวตามเป้าโอเคค่ะโอเคคุณอารอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสุกใช่ไหมสุกค่ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเท็กเจอร์ของมันอย่างนี้อืมใช่ถ้าไปดูใน YouTube ก็มีมั้งนัวเพิ่งดูช็อตไปเขียนชื่อตามคุกกี้นี้เลยค่ะลูเวนเขาจะถ่ายแล้วพอเขาแกะออกมาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะอืมอืมอ้าวมันแจกฟรีเหรอคะไม่รู้เลยเนี่ยอืมแล้วสามารถโหลดคลิปที่ถ่ายออกมาเหมือนกับเอาเข้าคอมได้เหรอคะอร่อยอืมหวานหวานมันมันขมเล็กๆช็อกโกแลตแต่ว่าไม่ได้หวานเกินนะคะอร่อยดีอืมซ้อมผัดกลายเป็นบราวนี่ไหมหรือคุกกี้ไม่บราวนี่เลยค่ะบราวนี่มันจะเหนืดอันนี้ไม่เหนืดขนาดนั้นอืมจะเป็นไม่เป็นเยิ้มๆมากกว่าคล้ายๆกับพวกคุกกี้ที่ข้างในมันใส่แบบอย่างชีสครีมชีสหรืออะไรแบบนี้ค่ะอืมแต่ช่างเปิดเลิกเลยแจกฟรีอีกเขารอบอ๋อสวัสดีค่ะคุณเจ้ามายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณมิโกยินดีต้อนรับนะคะอร่อยมากอร่อยเฉยไม่แซ่บโอเคแซ่บแซ่บแซ่บมันจะแบบอารมณ์เหมือนกับเผ็ดเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอืมโหลดมาแชร์ให้คนอื่นดูได้อ๋อมันแจกวันหนึ่งนัวน่าจะเห็นอะแต่ว่านัวไม่รู้ว่ามันแจกแค่วันเดียวนัวเลยไม่ได้กดรับอืมเหมือนสอดไส้ใช่ใช่คือข้างนอกมันกรอบเยิ้มๆแบบมันจะลวกเพราะไม่เจ้ามันจะลวกฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณพงษ์นะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
อร่อยอ่ะถูกต้องประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งเมนูค่ะเมนูนี้ง่ายมากอ่ะถ้าเกิดใครอยากลองเชิญเลยนะคะแบบเอาเนี้ยนัวว่าสูตรนี้โอเคแล้วขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะอารมณ์ทำไม่ยากส่วนประกอบก็หาไม่ยากด้วยแล้วก็อร่อยดีโอเคทีนะคะมันจะไม่ได้อ่ะบีบนมข้นไม่ได้หวานเกินไปถ้าชิ้นละคำอ่ะมันจะไม่ได้เนื้อข้างในที่เป็นแบบนี้นะคะมุมนี้เหมือนคุกกี้ของซับเวย์เหรอคะเพราะดูไม่ออกว่าหนากว่าใช่ไหมมันแบบมันอ้วนว่าทำผักอ้วน หมักเนี่ยแล้วมันจะยืมเยิ้มตอนที่เราดึงออกมาเงียบอย่างนี้อ้วกล่วงตายแล้วลูกอร่อยมากเขาจะเรียกว่ากูอี้หนามากดูนุ่มนิ่มน่ากินข้างนอกจะกรอบเลยค่ะกัดแล้วมันจะกรึบๆได้แล้วก็ข้างในอ่ะจะนุ่มๆน้องขาดคืออร่อยมันแบบข้างในจะเป็นกูอี้ที่มันจะเยิ้มๆอารมณ์นั้นช็อกโกแลตก็จะละลายแต่ว่าจะไม่มีรสเหมือนคุกกี้โดมันจะมีรสเป็นแป้งไม่สุกใช่ไหมคะอันนี้จะไม่มีรสแป้งไม่สุกน้องขาดครึ่งของครึ่งวันนี้นัวน่าจะไปเร็วแหละไม่ไหวอะนัวรู้สึกร้อนมากเลยอะเหงื่อออกทั้งตัวแล้วอาบน้ำแล้วนะคือนัวจะอาบน้ำก่อนไลฟ์โดยเป็นปกติอันนี้คืออาบน้ำแล้วแต่เหงื่อท่วมเลยค่ะตอนนี้คือท่วมมากว้าร้อนมากอ่ะทำไมคิดนะว่าตอนกลางคืนนะมันน่าจะแบบเย็นขึ้นสี่หรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่ไหนได้ไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันเย็นขึ้นเลยอ่ะอากาศญี่ปุ่นหนาวมากเลยเหรอคะช่วงนี้มันน่าจะเริ่มฤดูใบไม้ผลิแล้วหรือเปล่าคะว้าแปลกเนาะอากาศมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะกู๊ดไนท์ด้วยเหรอคะ GN นี่ปุ่นตอนนี้ควรอุ่นแล้วนะกลายเป็นหนาวเหมือนหน้าหนาวคุณอายุรักษาตัวด้วยนะคะเหมือนกับร้อนๆหนาวๆอ่ะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรปรับตัวไม่ทันเราอาจจะป่วยได้ซากุระเลยมาช้าปกติเขาจะแบบบานจากข้างล่างขึ้นบนใช่ไหมคะคือค่อยๆร้อนไปแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้เลยช้าได้ยินข่าวพวกภัยธรรมชาติเยอะเหมือนกันทุกท่านก็ระวังตัวด้วยนะคิดว่านะปีนี้เราอาจจะเจอพายุเยอะซะหน่อย
สวัสดีค่ะคุณสิบตีโคโบริโยอิจีนดีต้อนรับค่ะโอ้โอเคนะว่าขึ้นไปฮอกกี้โนปีนี้ช้าหมดต้นไม้ยังงงอ่ะนะคะว่าโน้ตไม้คงงงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เป็นตอนที่ฉันนั่งตื่นไม่ใช่เหรอเอ๊ะยังไม่ใช่เหรอโอเคหลับต่อก็ได้อารมณ์นั้นไม่กินแบบดูนั่นแหละอร่อยมากคิดว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ด้วยอร่อยดีช่วงนี้ก็เจออากาศปีนี้แปลกๆแต่เขาว่านะประเทศไทยอ่ะมันจะร้อนสุดตรงตอนวันที่8ใช่ค่ะ7หรือ8นั่นแหละทุกคนก็ระวังตัวเรื่องอะไรมีน้ำมีอะไรติดตัวไว้ด้วยสวัสดีค่ะคุณก๊อตจีนดีต้อนรับนะคะอันนี้ของอันตรายอันนี้มันอร่อยอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้โดยที่ปกติไม่น้ำหนักขึ้นวันไหนหิมะจะตกยากแต่ว่าพายุโนอาว่าลูกเห็บอาจจะมาบ้านเราอะระวังผีไหนอะผีไหนอีกล่ะมันจะมาจากไหนล่ะโอ้ช่วงนี้31เมษายนไม่มี31ใช่ไหมวันนี้นาน่าจะขอตัวเร็วแหละไม่ไหวร้อนมากเลยอะช่วงนี้เดี๋ยวดูก่อนโอ้ใช่จริงๆควรจะเอาพัดลมมาเปิดตรงนี้อีกตัวเนี่ยลืมเดี๋ยวนัวจะหาถ้าเป็นนัวคิดเช่นนัวจะหาเมนูที่มันจะทำเสร็จเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอบหรือว่าเตาแก๊สเตาอินดักชันอะไรเยอะช่วงนี้ไม่ไหวเนาะร้อนมากเลยผมจะไม่ล่ะครับตอนนี้ระวังลมร้อนตีหน้าตอนออกไปข้างนอกอาจจะวูบแบบไม่ทันตั้งตัวร้อนมากคือตอนเย็นน่ะขนาดแบบดึกแล้วค่ะเปิดน้ำล้างมือหรืออะไรอย่างเงี้ยน้ำยังร้อนอยู่เลยอ่ะน้ำร้อนตลอดเลยปกติคือเหมือนกับผ่านแบบมืดแล้วน้ำมันก็ควรจะเย็นแล้วแต่นี้คือไม่ไหวจะละลายแล้วค่ะช่วงนี้ระวังตัวกันเยอะๆนะคะทำไอติมกันไหมจะได้กินเย็นๆโอ้นัวอยากเดี๋ยวสักวันนัวไปหาดูวันในวันหนึ่งที่เว็บที่ร้านค้าออนไลน์เขาลดราคานัวอยากจะลองไอเนี่ยไอเครื่องทำน้ำแข็งใสอ่ะแบบเอาน้ำแข็งมาวางแล้วก็หมุนกึกๆๆๆแล้วให้มันฟรูลงมาข้างล่างนัวอยากจะรู้ว่าจะใช้ได้ถึง2ถ้วยหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าใบมีดเขาจะพังไปตั้งแต่ถ้วยแรกหรือเปล่านะนัวชอบน้ำร้อนคงเข้าอยู่แล้วแค่นี้สบายว้าไม่ไหวช่วงนี้นัวแบบร้อนมากนัวว่าปีนี้มันร้อนสุดๆเลยอ่ะจะทั้งหลายแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวจะทำตุ๊กตาขอฝนอยู่ละทำเหื่อนัวอาด้วยขอบ้างด้วยขอด้วยค่ะขอมาทางนี้บ้างเว็บไซต์เสียเงินเว็บนั้นแหละนะที่แบบชอบกินเงินเราเครื่องทำน้ำแข็งใสน่าสนุกใช่ไหมคะไอติมอ่ะมันก็น่าสนุกนัวต้องทำไว้ก่อนที่จริงไอติมทำไม่ค่อยยากมันมีหลายสูตรมากแต่ต้องเป็นคนใจเย็นอารมณ์ประมาณว่าใส่น้ำตู้เย็นเสร็จสัก 2-3 ชั่วโมงเราต้องเอาออกมาคนแล้วก็ใส่ต่อถ้าวันไหนนัวจะทำไว้ให้มันเสร็จแล้วเราก็ทำแบบโปรเซสถ้าเหมือนกับโปรเซสที่มันไม่จำ
ที่มันแบบตอนเริ่มต้นในไลฟ์แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไอติมมานั่งกินกันโนอาอยากคิดว่าน้องอ่อนแอขนาดนั้นทำได้เป็นร้อยด้วยโนอาชอบซื้อของจริงใครว่าจริงอ่ะแต่เขาราคาแค่ไม่ถึง200-300นะทามอยู่ไหนอ่ะเนาะปัญหาโป4เดือน4ผมได้หนังสือมา6เล่มกับซองซองใส่หนังสือซองกันชื้นโอ้โนอาไม่ได้เข้าเว็บเลยอ่ะโนอาลืมเลยว่ามันมีโปร4เดือน4ตายแล้วรู้สึกผิดพลาดในชีวิตมากไม่โนอาได้อะไรถึงจะไม่ได้เข้าวันที่4เดือน4โนอาเข้ามาหลังจากนั้นมันมีคูปองลด 15% โนอาได้อะไรอ่ะคิดก่อนวันก่อนได้สาหร่ายโอ้ได้ชาเพิ่มได้ชามาเพิ่มชาส้มมาเพิ่มค่ะ2ขวดลดไปทั้ง200บาทเนี่ยแฮปปี้มากโอ้ไม่ใช่ดิไม่ชาส้มราคาแค่100กว่าบาทเองมันจะลด200ได้ยังไงลดไป20บาท โอ้เศร้านะสนับสนุนOR เพื่ออุปกรณ์เกรดอุตสาหกรรมอย่าเอาใหญ่ขนาดนั้นนะแต่สามารถสนับสนุนได้นะคะหิวเดี๋ยวอีกเซอร์ไพรส์ทำที่หนูอาจจะกินให้คนดูแน่ๆใช่หนูอาจจะกินให้ดูกินด้วยกันไงทุกท่านก็อย่าลืมไปซื้อไอติมมาเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วเราจะได้มานั่งกินพร้อมกันพูดถึงน้ำแข็งใสอยากพูดมากเลยบ้านเราที่ไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวมั้งที่น้ำเขียวเป็นครีมโซดเป็นกลิ่นโซดาใช่ไหมคะญี่ปุ่นเป็นเมลอนอร่อยไม่เท่าโนอาแต่โนอาก็ไม่เข้าใจว่าโซดามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอหมายถึงว่าปกติอะถ้าโซดาเฉยโนอาไม่กินแต่ว่าถ้าเป็นน้ำแข็งใสอะโนอาชอบใส่สีเขียวกับสีแดงแล้วก็สีขาวแล้วก็สีใสแต่โนอาไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นโซดาเลยอย่างสีแดงอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสระใช่ไหมคะโนอาทนกลิ่นสระไม่ได้ถ้าใครซื้อเข้าบ้านนะโนอาจะแบบเอาไปทิ้ง ห้ามกินในบ้านเด็ดขาดห้ามกินในรถด้วยโนอาทนกลิ่นสระไม่ได้โนอาเวียนหัวแต่ว่าสีแดงอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นรสสระหรือเปล่าไอ้นั่นอ่ะนอกินได้เฉยเลยอะนอว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นอันนั้นเลยนะน้องแข็งใส่ว่าเราหวานสุดละญี่ปุ่นคือเน้นผลไม้มันไม่ค่อยหวานเขาเน้นสุขภาพบ้านเราเน้นพลังงาน แถวบ้านผมหากินแต่น้ำปั่นนอไม่ได้กินน้ำแข็งใสอุ้ยกินวันก่อนน้ำแข็งใสที่แบบร้านที่เขาใส่นมอ่ะนั่นก็โอเคนะโนอาว่าแล้วข้างหน้าเป็นนั้นเป็นอะไรอ่ะผลไม้โนอาต้องหาแบบขูดไม่พังง่ายได้ซื้อผลไม้มาอีกหนึ่งได้ชื่อผลไม้มาอีกหนึ่งแบบขูดแบบโบราณเลยเหรอคะมันเสียแรงอ่ะแต่ว่าแบบหมุนก็เสียแรงเหมือนกันนะสีแดงเท่ากับสลัดไซเดอร์มันไม่ใช่สลัดหรอมันต่างกันหรออ๋อมันไม่ใช่ผลไม้สลัดหรอคะที่เดี๋ยวก่อนเอ๊ะน้องเข้าใจผิดมาตลอดเหรอเพราะความแข็งแกร่งเราจะเล่นกล้ามด้วยการขูดน้ำแข็งใสไม่ได้อุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดอะไรอ่ะขายได้ดีๆนัวไปนั่งขูดน้ำแข็งใสขายหน้าบ้านดีไหมแต่ปัญหาคือไม่มีใครเดินผ่านอ่ะมีแต่คนที่เขาเอาจะเอาวัวไปกินหญ้าค่ะเขาเดินผ่านแล้วก็มีคนที่เขาชอบมาขโมยผลไม้หลังบ้านนัวเขาเดินผ่านแล้วก็มีอะไรอ่ะ
ตอนกลางคืนที่คุณเขาจะไปหาของป่าเขาขับรถผ่านนัวน่าจะขายได้3แก้วนะคิดว่าไม่ว่าผมกินสีไหนบีบมะนาวหรอบีบมะนาวหรอทำไมอ่ะมันต้องหวานดินัวจะทำอะไรต่อหรอคะตอนนี้คุยสักพักแล้วนัวจะลงแล้วร้อนมากมันเป็นแค่กลิ่นแหละหรอคะผลไม้จริงมีน้อยมากแต่จริงๆนะอู้คุณเทมแต่จริงๆนะนัวทนกลิ่นสละไม่ได้นัวคิดว่ามันไม่ใช่กลิ่นสละนัวรู้นัวจมูกดีมากจริงๆนะแต่ถ้ามันเป็นกลิ่นสละจริงๆนัวว่าไม่ใช่คุณเทมขอบคุณสำหรับหนังสือนะคะ You are my sunshine ขอสลามโทนเป็นค่าอัพคอมพิวเตอร์ของฮีโนอาด้วยใจจาก FC ตัวใหญ่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการสลับสนุนนะคะขอบคุณค่ะแล้วน้ำตาลที่เหลือน้ำตาลที่เหลือไหนไม่มีเหลือแล้วใช่นัวอยู่แลนลึกลับร้านลึกลับขอบคุณค่ะคุณเทมร้านลึกลับปัญหาคือนัวคิดว่าน้ำแข็งที่ซื้อมามันน่าจะละลายก่อนที่จะได้ขายหมดสวัสดีค่ะคุณเกรออนยินดีต้อนรับนะคะนัตโตเต้าหู้เหม็นทุเรียนจะเป็นลมแค่อ่านชื่อก็รู้สึกน่ากลัวมากนัตโตเต้าหู้เหม็นทุเรียนสละว้าไม่เอาอ่ะไม่เอานะอย่ามาใกล้นะสวัสดีค่ะคุณโอมยินดีต้อนรับค่ะไม่ไหวอ่ะว้าร้อนบ่นร้อนมากี่รอบแล้วเนี่ยถ้าเกิดบ่นร้อนทีหนึ่งได้เงิน1บาทนี่จะเวิร์กมากเลยไม่ใช่ถ้าบ่นร้อนทีหนึ่งเสียเงิน1บาทนะนัวว่าวันหนึ่งเนี่ยนะนัวคงเสียไปเป็นร้อยอ่ะเขาว่าเราจะดูดพลังจากเพื่อนมาบางส่วนซึ่งที่นี่นัวดูดพลังน้องๆมา น่าจะใช่ค่ะตอนนี้ใช้พลังน้องๆ อยู่น้องเขาไว้หลับชาร์จพลังสวัสดีค่ะคุณเบนโลหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะร้อนๆๆๆเนาะตอนแล้วคือมันไม่มีลมด้วยแปลกดีปกตินะมันควรจะมีลมเย็นๆผ่านมาตอนกลางคืนป่ะอันนี้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ ใจร้ายที่สุดโอเควันนี้เป็นคุกกี้ค่ะคุกกี้ชิ้นใหญ่ๆใหญ่เนาะก็น่าจะใหญ่ใช้ได้แต่เขาค่อนข้างบอบบางนิดนึงเพราะว่าข้างในเขามันไม่แข็งข้างนอกถึงแม้เขาจะมีเปลือกที่แข็งสักหน่อยแต่ว่าก็ไม่แข็งขนาดนั้นเดี๋ยวว่าคุณก็จิอะร้านโนอาไม่ใช่ลึกลับธรรมดาลึกแบบลึกจริงเดินเข้าซอยนั้นไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเจอป้ายกะปิปลาร้าแล้วเลี้ยวขวาตรงไปเจอร้านขายยาสีฟันแล้วเลี้ยวขวาเดินตรงไปเจอร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกขายแล้วเดินไปค้นไปอีกเศร้านะทำไมมันแตกอันนี้โนอาลองบีให้ดูแล้วก็กินไปครึ่งนึงแล้วค่ะเอาไว้ส่งเลยครับวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่มีกีบเอาเวเสียใจเดี๋ยวโอกาสหน้าปีไม่ใช่เอ้ยนัวไม่ได้จดไว้ใช่ไหมเนี่ยที่จริงนัวมีแพลนไว้นะว่าแต่ละเดือนจะทำอะไรเดือนนี้คืออันนี้อ๋อเดือนหน้ารู้แหละไม่อยู่ในนี้หรออาจจะอยู่ในมือถือเดือนหน้าจะเป็นถั่วเดือนหน้าจะเป็นเดือนแห่งถั่วที่จริงเดือนนี้ก็มีถั่วแล้วนะแต่ขนมพวกขนมของหวานน่ะเพื่อทำให้รู้สึกดูสุขภาพดีเราต้องใส่ถั่วหรือไม่ทำให้มันรู้สึกทำให้มันมันๆหน่อยจะต้องเป็นถั่วแหละนะถั่วลันเตาไม่ใช่เดือนหน้าจะเป็นถั่วว่าไม่น่าหรอกไม่บอกหรอกนะ
ถ้าบอกก็จะไม่ตื่นเต้วเออจ้ะวันพรุ่งนี้จะเป็นเพอร์โซนา5นะคะเนื้อเรื่องต่อน่าจะยาวใช้ได้ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าทำไมคนนั้นเขาถึงเป็นคนร้ายพรุ่งนี้เป็นเพอร์โซนาวันอังคารน่าจะเป็นวันสุดท้ายของวอคาโนปรินเซสวันพฤหัสมาดูก่อนมันมี2เกมต่อจะเอาให้โหวตลองดูว่าแต่ละท่านอยากดูเกมไหนนะเราไม่ได้เล่นเกมชิมมาสักพักแล้วหรือเปล่าเกมผีมันไม่มีอ่ะนัวไม่มีเกมผีในสต็อกเลยอ่ะที่มันน่าเล่นจะเจอร้านขายน้ำแข็งแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปเจอทางไป 1,000 กิโลแล้วลอดช่องใต้ทาง 1,000 กิโลขึ้นรถไม้ที่จอดรออยู่ให้เขาพาคุณวนกลับจากซอยที่เราเข้ามาทีแรกแล้วมองไปทางขวาร้านโนอาอยู่ตรงนั้นเดียวกันสรุปร้านโนอาก็อยู่ซอยแรกเลยนี่คุณก๊อตจิว้าแต่ก็ดีนะให้เขาเดินไปไกลๆให้เขาเหนื่อยๆให้เขาร้อนๆเสร็จแล้วพอมาถึงร้านโนอาปุ๊บเขาก็เลยอยากสั่งน้ำแข็งใส2แก้วโนอาได้เงินเยอะขึ้นอ่ะเดือนหนึ่งเล่นเกมเดือนหนึ่งกลายเป็นเชฟโนอาไม่ได้เล่นเกมเดือนหนึ่งเล่นเกมเดือนหนึ่งกลายเป็นเชฟนะเกมผีไม่มีอยู่จริงโนอาเกือบทุกวันเสาร์จะทำขนมค่ะอาจจะมีบ้างอาจจะแบบเดือนหนึ่งอาจจะหยุดสักวันหนึ่งHospital 666ไม่รู้จักป่ะวันนี้น่าจะลงเร็ววันนี้น่าจะลงเร็วไม่ไหวร้อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกัน3ทุ่มค่ะเป็นเพอร์โซนานะแล้วก็วันอังคารเป็นวอคาโนปรินเซสน่าจะสุดท้ายแล้วล่ะลองดูว่ามันจะจบยังไงนัวรู้สึกว่านัวน่าจะจบไม่เวิร์กอ่ะขอบคุณค่ะคุณอายุนัวว่าโวคาโนปรินเซสนัวน่าจะจบไม่เวิร์กนะเหมือนกับเรายังไม่เก่งน้องเขาแต่ว่าอย่าให้น้องเป็นไรเลยอ่ะงั้นท้าผีในชีวิตจริงนัวเป็นคนที่ไม่เจอผีด้วยสิป้าพักผ่อนมาผ่อนบอกฝันดีนัวเพื่อหวังให้ความร้อนลดลง5ทุ่มครึ่งได้ไหมไม่ได้ทุกท่านจะได้พักด้วยนัวใส่ถุงมืออะไรยาวจังพิเศษน่ะถุงมือพิเศษเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งเที่ยงคืนเมื่อวันพฤหัสนัวโดนไปถึงเกือบตีหนึ่งอ่ะหาที่เซฟเกมไม่ได้แบบสุดๆเมื่อวันพฤหัสเรายาวมากค่ะเดี๋ยววันนี้ขอหนีไปเร็วพรุ่งนี้เจอกันน่าจะถึงเที่ยงคืนคิดว่านะนัวจะพยายามเซฟให้ก่อนที่จะเจอเนื้อเรื่องยาวๆที่น่ากลัววันดีค่ะโอ้ราตรีสวัสดีค่ะคุณดิวรับวันดีราตรีสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้3ทุ่มนะกับเพอร์โซนาฝันดีค่ะคุณแม่ราตรีสวัสดีค่ะคุณโอมราตรีสวัสดีค่ะคุณอายุเดี๋ยวผมส่งคุกตากับหัวให้นะครับราตรีสวัสดีนะคะคุณ XD ขอบคุณที่มารับชมนะคะทุกท่านรับวันดีราตรีสวัสดีค่ะเมนูนี้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยถ้ามีโอกาสอยากให้ลองทำทานดูนะคะอร่อยดีถ้าท่านใดมาไม่ได้เอ่ยนามหรับฟันดีราตรีสวัสดีนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะ Thank you for watching and see you again next time นะคะราตรีสวัสดีค่ะบุ้ยฟันดีค่ะ You are my special ขอบคุณค่ะคุณเทมหรับฟันดีราตรีสวัสดีนะคะเอ๊ะอย่าบอกว่าชื่อเพลงนะฝันดีค่ะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณนิวิลฮอปเปอร์ยินดีรับฟังดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะทุกท่านรับฟังดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบุ้ย